ขอที่จะพิมพ์ไลฟ์ในมีข้างในไม่อยากออกมาเจอสื่อเวลาไลฟ์สดทำไมเก่งจังไลฟ์สดนี่ปากฉ่ำในทั้งแก๊งเลยนะมาวันนี้คุณจะมาขอใช้สิทธิพิเศษอะไรจะปากเก่งแค่ในไลฟ์สดคือตัวพ่อแม่ของน้องเนี่ยมีน้องร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมครับและการที่จะไปพิมพ์มือข้างบนเนี่ยเขาก็ต้องเอาเขาคือเขามีความประสงค์ที่ว่าที่จะเอาน้องขึ้นไปด้วยและการพิมพ์ชั้นสองมันต้องพิมพ์ในห้องควบคุมซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนักถ้าจะให้น้องเดินไปที่ห้องควบคุมประมาณนี้ครับก็ผลัดกันขึ้นไปบริเวณชั้นสองสิแล้วก็ให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่กับเด็กข้างล่างก็ได้นี่ครับก็พยายามจะยังไงแต่ว่าคือพ่อแม่เขาอยากอยู่กับเด็กพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ได้เปิดใจกับคุณปุ้ยรสรินนะคะผู้ประกาศข่าวชื่อดังอีกครั้งเผยถึงสาเหตุการตัดสินใจพาลูกน้องบุกขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยถึงช่อง3เผยเหตุผลทำไมครอบครัวเชื่อมจิตนะคะถึงได้สิทธิพิเศษในการพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นล่างจนตำรวจเนี่ยโดนวิจารณ์หนักนะคะว่า2มาตรฐานหลังจากที่เมื่อวันที่4มิถุนายนนะคะพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พร้อมด้วยพลตำรวจโทณัฐกิจค่ะรองผู้กำกับปราบปรามสน.ทองหล่อนะคะแล้วก็พันตำรวจตรีกฤษดานะคะสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ทองหล่อซึ่งเป็นบุคคลในคลิปนะคะที่ไม่ให้คุณหนุ่มกรรชัยค่ะเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำที่สน.นะคะเจ้าตัวได้เดินทางไปพบกับคุณหนุ่มกรรชัยนะคะเพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และขอโทษในภายหลังสืบเนื่องจากกรณีที่มีการปะทะฝีปากกันในสน.ทองหล่อระหว่างคุณหนุ่มกรรชัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ทองหล่อที่ไม่ยอมให้ไปเข้าห้องน้ำนะคะทำโซเชียลเดือดสนั่นประณามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่วันที่3มิถุนายนค่ะพ่อแม่และตัวเด็กเชื่อมจิตรวมไปถึงทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อก่อนวันนัดนะคะเนื่องจากคดีที่คุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยมอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัวแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับพ่อแม่และเด็กเชื่อมจิตค่ะฐานร่วมกันดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคุณหนุ่มกรรชัยคุณต้นอ้อคุณอี้แทนคุณและทนายความของคุณหนุ่มนะคะก็ได้เดินทางไปที่สน.ทองหล่อเพื่อติดตามคดีนี้ด้วยนะคะปักหลักรออยู่ที่สน.เนี่ย 7-8 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพื่อรอเผชิญหน้ากับกลุ่มเชื่อมจิตคู่กรณีนะคะแต่ก็ไม่ยอมออกมาสักทีอีกทั้งยังได้เกิดเหตุชุลมุนกันกับท่านผู้ชมเนื่องจากฝั่งเชื่อมจิตนะคะมีการขอตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือในห้องส่วนตัวค่ะแต่ทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะไม่ยอมค่ะและได้มีการปะทะฝีปากถามกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าทำไมตำรวจเนี่ยถึงให้สิทธิพิเศษคนกลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทำให้โซเชียลเดือดสนั่นด่าตำรวจยับค่ะหลังจากที่ช่วงหนึ่งขณะที่เกิดปัญหาข้างต้นไปแล้วนั้นคุณหนุ่มกรรชัยขอไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ในห้องที่กลุ่มเชื่อมจิตนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาอยู่นั่นเองแต่ว่าถูกตำรวจกีดกันนะคะไม่ให้เข้าไปแถมยังใช้คำพูดที่แข็งกระด้างดึงหน้าตึงขึงขังนะคะทำให้เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าเพราะอะไรค่ะแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะคะนอกจากไม่ให้เข้าแล้วก็ไล่คุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยขึ้นไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น3แทนก่อนที่ตำรวจอีกคนจะรีบออกมาห้ามคุณหนุ่มกรรชัยนะคะและได้กล่าวว่าตนเข้าเวรในวันนี้มีอำนาจหน้าที่ที่จะป้องกันไม่ให้เข้าก็ได้เมื่อคุณไปเยี่ยวตรงนี้แค่คุณทำแบบนี้ก็สองมาตรฐานแล้วนะครับพี่ตำรวจคุณจะมาห้ามประชาชนไม่ให้ไปฉี่แล้วฮะคุณต้องไล่ผมไปชั้นสามนะฮะเพื่อให้คนพวกนี้เหรอครับมันไม่ถูกเรื่องนะผมบอกเลยผมมีเกียรติพอครับผมจะเดินไปห้องน้ำฮะขอโทษนะฮะอย่าโดนตัวผมนะปล่อยทำไมเข้าไม่ได้บอกผมสิไม่เป็นกันไม่เข้าครับไม่เข้าครับนั่นแหละครับทำไมอ่ะก็กันกันไม่เข้าไม่ทำไมถึงไม่ได้ครับคุณตอบสิก็ผมไม่เข้าครับคุณถ่ายอะไรผมครับโรงพักของประชาชนนะครับขออนุญาตนะครับในเรื่องนี้ตัวผมจะแจ้งเข้าครับไม่ใช่พี่ตำรวจอธิบายให้ฟังครับตอนนี้เอาข้อกฎหมายดีกว่าคืออย่างนี้ครับคือส่วนนี้ผมเป็นคนผมเข้าเวรในวันนี้นะครับเข้าใจพี่หนึ่งคือป้องกันในส่วนของพื้นที่ที่ว่าจะไม่เข้าก็ได้นะครับมันเป็นพื้นที่คืองี้เราไปเข้าน้ำเฉยไม่ได้มีการปะทะนั่นแหละครับนั่นแหละไม่ปะทะกันยังไม่ผ่านครับนะเพราะอะไรยังไม่ผ่านเพราะอะไรพี่ผมยังไม่ผ่านแล้วมีผลด้วยครับพี่เพราะอะไรจะไม่ผ่านตรงนี้นะไม่เพราะอะไรใช่ผมเข้าใจอำนาจหน้าที่แต่ว่าถ้าพี่ทำถ้าพี่เข้าใจพี่ก็ต้องเข้าใจจริงๆนะแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังทำให้เกิดความสงสัยต่อประชาชนนั่นแหละตอนนี้ผมยังไม่ผ่านแล้วสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันกลายเป็นสองมาตรฐานไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านเข้าใจชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ใช่พี่ผมเข้าใจพี่มีอำนาจนะแต่ว่าพี่ต้องอธิบายด้วยว่ามันเพราะอะไรผมยังไม่ผ่านตรงนี้นะพี่นะต่างแค่นั้นหรอครับคือตอนนี้พี่กำลังปกป้องคนที่ทำผิดอย่างยิ่งนะยังไม่ผ่านตอนนี้นะ
ผมยืนยันว่าผมจะไม่ผ่านตรงนี้บริเวณนี้ณเวลานี้เพราะอะไรก็ผมยังไม่ผ่านพี่เห็นไม่ได้ดิท่านแหละยังไม่ผ่านยังไม่ได้ทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้ครับจะไม่ผ่านบริเวณส่วนตัวยังไงก็ยังไม่ผ่านบริเวณนะครับตามนั้นไม่ผ่านคือที่ตอนนี้ผมคนนึงนะที่มาด่าพ่อผมเนี่ยผมไม่ยอมมันอยู่แล้วผมอยากขอเหตุผลพี่ว่าเพราะอะไรที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากับตำรวจแต่ตำรวจมีปัญหากฎหมายตำรวจใช้กฎหมายบังคับกฎหมายเนี่ยต้องช่วยปกป้องคนที่สุจริตไม่ใช่ให้ปกป้องคนทุจริตไม่งั้นตำรวจจะทำทุจริตซะเองไม่ได้นะครับพี่เราไม่ใช้ความรุนแรงไม่ฝ่าฝืนคำสั่งพี่แน่นอนแต่คนคนนี้โดยว่าทนายเนี่ยมันปากเสียมากมันพลาดทิ้งพ่อผมไม่มีวันยอมเด็ดขาดแล้วพี่อธิบายมาด้วยเหตุด้วยผลพี่ใช้อำนาจได้นี่มันพื้นที่พี่แน่นอนนะครับเราไม่ฝ่าฝืนแต่พี่จะต้องบอกด้วยว่าเพราะอะไรถึงปล่อยให้คนแบบนี้ใช้สองมาตรฐานกับทั้งเราไม่ได้เป็นสองมาตรฐานครับถ้าเกิดเราทำกฎหมายที่สามารถใช้เป็นกฎหมายได้นะครับแต่ตรงนี้ผมใช้เลยว่าผมบริหารที่ตรงนี้อยู่ผมจะไม่ให้ผ่านผมจะไม่ให้ใครเข้าไปบริเวณนี้เข้าใจเข้าใจแล้วเพราะอะไรครับถึงปล่อยเขามีสองมาตรฐานเพราะอะไรไม่ได้เป็นสองมาตรฐานครับพี่สองมาตรฐานครับก็แล้วแต่พี่ตรงนั้นนะครับคนที่อยู่ทั่วไปต้องไปพิมพ์อะไรที่มือขบวนแต่พี่ต้องให้อำนวยความสะดวกเขาเพราะอะไรครับก็มีอะไรไม่ได้การนะครับพี่ตรงนั้นพี่แต่ต้นที่ผมบอกแล้วนะครับถ้าพี่จะรอพี่รอข้างนอกได้พี่จะยืนรอนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่บริเวณนี้ท่านไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ผมตามสั่งไว้เนี่ยนะครับเป็นอำนาจนะครับอำนาจที่ผมก็ผมบริหารที่ว่าผมไม่ผ่านอำนาจที่ผมไม่ผ่านผมไม่ผ่านเลยนะครับไม่แต่ทางนี้มีผู้เสียหายมาด้วยผมเป็นตัวแทนผู้เสียหายในวันนี้ที่เขาชอบกลุ่มประชาชนที่ร้องไว้กองปราบเราอยากทราบว่าโปรเซสต่อจากนี้พี่ทำอะไรไปบ้างและทำต่อไปต่อช่วยสามารถให้ข่าวมันได้นะครับเนื่องจากผมไม่ของด้านสถานีแต่ว่าอย่างนี้ถ้ามีตรงนี้เยอะทราบอะไรที่ใช่ผมอยากทราบอยู่ว่าใครเป็นหัวหน้าสถานีอยากคุยด้วยครับหัวหน้าสถานีเนี่ยคือพี่ต้องให้ข้อมูลบ้างจนต่อมาในวันที่4มิถุนายนค่ะพลตำรวจตรีวิทวัฒน์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พร้อมด้วยกับพันตำรวจโทณัฐกิจค่ะรองผู้กำกับปราบปรามสน.ทองหล่อนะคะและพันตำรวจตรีกฤษดานะคะสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ทองหล่อซึ่งเป็นบุคคลในคลิปที่ไม่ให้คุณหนุ่มกรรชัยเข้าห้องน้ำนั่นเองนะคะได้เดินทางไปพบคุณหนุ่มกรรชัยเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และขอโทษค่ะที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะพร้อมกับเปิดใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางเข้ามาพบและขอโทษต่อคุณหนุ่มกรรชัยเนื่องจากที่โรงพักนั้นตนได้ทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเจตนานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็น2มาตรฐานเพียงแต่ต้องการที่จะป้องปรามนะคะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองโดยผู้สื่อข่าวค่ะได้ถามว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดันด้วยใช่หรือไม่ตำรวจนายดังกล่าวนะคะยอมรับว่ากดดันเลยในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็พยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์การปะทะกันตนก็พยายามเต็มที่จากนี้ก็จะตั้งใจทำงานปรับปรุงแก้ไขการทำงานของตนและผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกก็ตั้งใจจะมาขอโทษทางพี่หนุ่มกรรชัยครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมใช้กริยาที่อาจจะไม่เหมาะสมทางด้านคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นความไม่สบายใจเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยกลับได้รับการปฏิบัติปกป้องแบบ VIP มีรถตำรวจมาตามไปส่งนะคะซึ่งเป็นห่วงประชาชนตาสีตาสาอยากฝากตรงนี้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกเมื่อไปสน.ทองหล่อจะนั่งพิมพ์ลายนิ้วมือตรงไหนก็ได้เหมือนกรณีที่มันเกิดขึ้นจนกลายเป็นมาตรฐานของสน.ทองหล่อและโรงพักอื่นๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็รู้สึกโกรธและเป็นห่วงคนอื่นขนาดตนเนี่ยยังโดนแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะผิดที่วิธีการสื่อสารนั่นเองไม่ได้ห่วงมุมของตัวเองแต่อยากให้เป็นบรรทัดฐานที่จะเกิดขึ้นแล้วคนอื่นเนี่ยเอาเรื่องราวตรงนี้ไปทำแบบนี้อีกเราไม่รู้เลยว่าวันนึงผู้ต้องหาไปพิมพ์ลายนิ้วมือจะมาอ้างเรื่องอภิสิทธิ์ชนผมพยายามป้องปรามเป็นห่วงจริงๆถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยก็นับเป็นหนึ่งมาตรฐานเลยซึ่งทางด้านของทนายอนันชัยค่ะก็ได้สับเละสอนมวยตำรวจสน.ทองหล่อนะคะลั่นว่าเรื่องมันง่ายนิดเดียวนะคะเรื่องคุณหนุ่มกรรชัยขอเข้าห้องน้ำพูดแค่เพียงว่าสถานการณ์แบบนี้คิดว่ามันอาจจะไม่ดีเป็นไปได้ไหมที่จะไปเข้าด้านบนแต่ถ้าคุณหนุ่มยังยืนยันเนี่ยก็ส่งตำรวจไป2คนแล้วก็พาไปเข้าห้องน้ำมันก็จบแต่การที่คุณใช้อำนาจหน้าที่ของคุณในการข่มขู่ประชาชนถ้าเป็นผมแจ้ง157เลยนะแต่ผมไม่ได้ไปเรื่องมันนิดเดียวเองแต่คุณทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารโดยหลังจากนั้นคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจตรีวิทวัฒน์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็ได้มีการเปิดใจกับคุณปุ้ยรสรินผู้ประกาศข่าวชื่อดังอีกครั้งเผยถึงการตัดสินใจพาลูกน้องบุกไปขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยถึงช่องนะคะท่านผู้การค่ะได้กล่าวว่าเนื่องจากทราบว่าในรายการหนกระแสมีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะก็เลยเข้าใจว่าตนเองนั้นอาจจะอธิบายไม่เคลียร์เมื่อตอนที่ได้คุยกับคุณหนุ่มกรรชัยนะคะเพื่ออธิบายขั้นตอนที่ตำรวจส
น.ทองหล่อทำไปให้เข้าใจกันมากขึ้นซึ่งมี2ประเด็นเลยประเด็นแรกเนี่ยคือการที่พี่หนุ่มเนี่ยขอไปเข้าห้องน้ำแล้วทางตำรวจไม่อนุญาตให้ไปประเด็นที่2คือเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือของพ่อของแม่น้องไนซ์ที่มารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งในวันดังกล่าวเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเวลาในการอธิบายมันอาจจะไม่พอซึ่งหลังจากที่เข้าไปเจอพี่หนุ่มกันชัยที่ช่องมาเนี่ยพี่หนุ่มก็เข้าใจซึ่งกับตำรวจรายดังกล่าวที่มีประเด็นกันก็ได้พาไปด้วยเพื่อให้ได้อธิบายและปรับความเข้าใจกันและขอโทษในเรื่องที่อาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในมุมของอาชีพตำรวจที่มักจะโดนตำหนิเยอะท่านผู้การนะคะได้กล่าวถึงประชาชนสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีเนี่ยถ้าไปเคร่งในส่วนของข้อกฎหมายมากเกินไปขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีการอธิบายถึงความจำเป็นในสิ่งที่ต้องทำกับข้อกฎหมายที่พยายามหลีกเลี่ยงให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยซึ่งในส่วนของทางตำรวจเองก็จะนำไปปรับปรุงในส่วนของการปฏิบัติที่มีความไม่เหมาะสมและยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ทั้งสองฝ่ายมีการปะทะกันเพื่อไม่ให้เกิดความลุกลามในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความบกพร่องบ้างในการปฏิบัติเช่นการพูดจาอาจจะไม่เหมาะสมเท่าใดนักต้องขอโทษแทนน้องๆด้วยแต่ยืนยันน้องมีความตั้งใจที่ดีด้านของคุณปุ้ยรสรินนะคะก็ได้ถามท่านผู้การต่อเขาว่าในส่วนของการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สน.ทองหล่อหลังจากนี้นะคะสรุปเนี่ยต้องพิมพ์ที่ไหนกันแน่ท่านผู้การนะคะได้กล่าวว่าสามารถพิมพ์ได้ทั้ง2จุดทั้งข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้โดยดูที่เหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมนะคะว่าสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเหตุผลของเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจในวันนั้นนะคะเป็นเหตุผลที่รับฟังได้เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กอยู่กับเด็กและการที่จะไปพิมพ์ลายนิ้วมือข้างบนเขามีความประสงค์ที่จะเอาน้องขึ้นไปด้วยแล้วการที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้น2ต้องไปพิมพ์ในห้องควบคุมซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะให้น้องเดินไปที่ห้องควบคุมนั่นเองซึ่งทางคุณปุ้ยรสรินนะคะก็ได้ถามขยี้ทางท่านผู้การต่อนะคะว่าขณะที่ท่านผู้การพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้าไปเนี่ยขอโทษคุณหนุ่มกันชัยด้านทนายอนันชัยได้ตั้งคำถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ทำไมไม่ให้พ่อกับแม่เนี่ยที่โดนพี่หนุ่มฟ้องผลัดกันขึ้นไปบริเวณชั้น2ให้ผู้ใหญ่คนนึงอยู่กับเด็กข้างล่างก็ได้โดยท่านผู้การนะคะได้ตอบว่าก็พยายามจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพ่อกับแม่เด็กอยากจะอยู่กับเด็กอาจจะมีข้อจำกัดของการปฏิบัตินิดนึงในส่วนที่พี่อนันชัยให้คำแนะนำเป็นแนวทางที่ดีและจะนำไปแก้ไขในส่วนที่ต้องแก้ไขซึ่งคุณปุ้ยรสรินนะคะก็ได้ถามอีกว่าแสดงว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยากจะอยู่กับเด็กทั้ง2คนเลยพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกใช่ไหมทางด้านผู้การนะคะก็ตอบว่าใช่ใช่ครับซึ่งในส่วนของน้องๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องแนะนำกันต่อไปเรื่องการควบคุมอารมณ์ความตั้งใจในการทำงานดีแล้วแต่ต้องปรับในเรื่องของการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆน้องตำรวจนายนั้นนะคะท่านผู้การได้มีการพูดคุยสอบถามรายละเอียดนะคะเห็นวันนี้เดินทางไปขอโทษพี่หนุ่มด้วยไปด้วยใช่ใช่ไปด้วยกันครับก็มีโอกาสได้ให้น้องได้อธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจกันอะไรที่การใช้พูดอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ขอโทษพี่หนุ่มเลยครับค่ะจริงๆแล้ว อย่างที่ทราบกันนะคะทุกอาชีพมีทั้งคนที่โดนตำหนิและคนที่โดนชื่นชมซึ่งตำรวจนี่อาจจะมากหน่อยอาจจะโดนมากหน่อยทีนี้ปุ้ยเข้าใจแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของท่านผู้การในการที่จะแสดงความรับผิดชอบเนื่องจากว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับสังคมแล้วก็ประชาชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นคะครับก็อยากจะฝากบอกว่าการทำหน้าที่ตำรวจบางทีถ้าไปเคร่งในส่วนของข้อกฎหมายจนเกินไปหรือแบบจนเกินไปเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องมีการอธิบายในสิ่งที่ต้องทำความจำเป็นที่ต้องทำหรือข้อหมายที่ต้องมีการพยายามเลี่ยงเนี่ยให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนตำรวจเองก็จะไปปรับปรุงในส่วนการปฏิบัติที่ยังมีความไม่เหมาะสมอยู่แต่ตอนนี้ก็ยืนยันว่าในการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องๆผู้ปฏิบัติก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมีการปะทะกันและไม่ให้เกิดมีความลุกลามเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีความบกพร่องบ้างในการปฏิบัติเช่นการพูดจาอาจจะไม่เหมาะสมเท่าใดนักนี่ก็ต้องขอโทษแทนน้องๆด้วยนะครับขอบคุณครับคือเป้าหมายวัตถุประสงค์เจตนาดีแต่ว่าวิธีการอาจจะผิดพลาดไปหน่อยถูกไหมคะอาจจะยังครับครับผมอาจจะผิดพลาดไปเล็กน้อยบ้างประมาณนี้แต่น้องมีความตั้งใจที่ดีครับโอเคค่ะท่านผู้การค่ะทีนี้เรื่องของประเด็นการพิมพ์ลายนิ้วมือหลังจากนี้ไปสำหรับสน.ทองหล่อเนี่ยสรุปแล้วต้องพิมพ์ที่ไหนยังไงคะคือจริงๆจะต้องดูเหตุผลความจำเป็นด้วยจริงๆสามารถพิมพ์ได้ทั้ง2จุดนะครับข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่ต้องดูความเหมาะสมว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆเป็นยังไงประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้การพอได้ฟังเหตุผลของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ให้พ่อแม่เด็ก8ขวบเนี่ยพิมพ์ลายนิ้วมือณตรงนั้นเนี่ยท่านผู้การคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่พอจะเข้าใจได้ไหมคะเป็นเหตุผลที่รับฟังได้เพราะว่าคือตัวพ่อแม่ของน้องเนี่ยมีน้องร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมครับและการที่จะไปพิมพ์มือข้างบนเนี่ยเขาก็ต้องเอาเขาคือเขามีความประสงค์ที่ว่าที่จะเอาน้องขึ้นไปด้วยและการพิมพ์ชั้น2มันต้องพิมพ์ในห้องควบคุมซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนักถ้าจะให้น้องเดินไปที่ห้องควบคุมประมาณนี้ครับ
ทีนี้ทนายอนันตชัยเนี่ยตอนที่ท่านผู้การลงพื้นที่ไปขอโทษพี่หนุ่มเนี่ยนะคะท่านก็อยู่ด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ให้พ่อกับแม่เนี่ยซึ่งโดนพี่หนุ่มฟ้องเนี่ยก็ผลัดกันขึ้นไปบริเวณชั้น2สิแล้วก็ให้เด็กคนนึงแล้วก็ให้ผู้ใหญ่คนนึงอยู่กับเด็กข้างล่างก็ได้นี่ครับก็พยายามจะยังไงแต่ว่าคือพ่อกับแม่เขาอยากอยู่กับเด็กอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการปฏิบัตินิดนึงครับก็ในส่วนที่พี่อนันตชัยคุณแม่น้องก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับก็จะแนะนำไปแก้ไขในส่วนที่เราต้องแก้ไขครับอ๋อแสดงว่าพ่อกับแม่เด็กก็คืออยากจะอยู่กับเด็กทั้งสองคนคือพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เรียกได้ว่ากระจ่างแล้วท่านผู้ชมสำหรับเหตุผลการพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นล่างของครอบครัวเชื่อมจิตนะคะซึ่งแตกต่างจากเคสอื่นๆที่ต้องขึ้นไปพิมพ์ที่ชั้น2เป็นเพราะอะไรท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ